สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดียวครับผมเป็นครับยินดีต้อนรับสู่เกียร์ทอล์กนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับจากบอสนะครับซึ่งเปิดตัวไปปลายปีใช่ซึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามบอสมาตั้งแต่อันาล็อกดีเลย์ก็เป็นตัวที่สร้างชื่อให้บอสจนกลับมาเป็นดิจิตอลดีเลย์พวกตระกูลดีๆจนแบบว่าตัวที่ขึ้นชื่อตัวหนึ่งของดิจิตอลดีเลย์ก็คือ DD2 ใช่ไหมแล้วก็ไล่มาไล่มาเรื่อยๆ DD2 DD3 6 7จนกระทั่งDD8 นะครับมาแล้วครับก็ยังสีขาวเหมือนเดิมนะก็เป็นดีเลย์ที่เรียกว่าเป็นคอนเซปต์เดิมแล้วก็เหมือนเขาก็คงอัปเกรดอัปเดตตัว DD7 ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็มีโหมดใหม่เพิ่มขึ้นมา3โหมดดีเลย์ก็มีตัววอร์มดีเลย์เป็นดิจิตอลที่วอร์มขึ้นแล้วก็มีบวก RV คือดีเลย์บวกรีเวิร์บซึ่งหลังๆมือกีตาร์ชอบใช้กันเป็นดีเลย์ผสมรีเวิร์บเพื่อให้มันมีแอมเบียนต์ไปเลยใช่มั้ยครับแล้วก็โหมดสุดท้ายคือริทึมิกดีเลย์ตัวนี้มันก็เหมือนแบบผสมกันนิดหน่อยใช่ทีนี้เดี๋ยวก็มาเจาะลึกกันนะครับแต่หน้าตาก็เหมือนเดิมเลยครับ2 in 2 out stereo in stereo out นะครับใช้ไฟ9โวลต์เหมือนเดิมสามารถต่อตัวฟุตสวิตช์2ปุ่มซูมไปเลยเดี๋ยวมาดูหน้าตากันดีกว่าพีทว่ามันมีอะไรบ้างนะดีดี8ก็เป็นเอกลักษณ์ของบอสเลยนะครับตัวกล่องสีขาว compact pedal ตัวหนังสือออกเป็นน้ำเงินเข้มๆเนาะ stereo in stereo out นะครับมีแจ็คสำหรับเสียบฟุตสวิตช์2ปุ่มสำหรับแทร็กเทมโปหรือเป็นคำสั่งอื่นๆนะครับหรือ expression pedal 1ตัวได้ใช้ไฟ9โวลต์เหมือนเดิมนะครับในส่วนของโหมดทั้งหลายเดี๋ยวมาลองฟังกันดีกว่านะครับมันมีโหมดแรกเป็นลูปเนี่ยก็คืออัดลูปได้40วินะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูที่ดีเลย์กันเลยดีกว่านะเดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนตอนนี้กีตาร์เนี่ยตรงเข้าที่แอมป์นะครับแอมป์เป็น channel เหมือน crunch ตอนนี้ก็คือพีคก็ต่อเป็น set return เอาไว้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้แอมป์เนี่ยเราเปิดเป็นเสียงเหมือนเป็น crunch เอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวรีวอลูมมามันก็จะคลีนนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูโหมดแรกนะครับอะนาล็อกดีเลย์ก็พารามิเตอร์อื่นนะครับเลเวลก็คือเป็นคุมเวทเลเวลนะครับฟีดแบ็กก็คือจำนวนเสียงตามท่าอัมก็เป็นไทม์ของดีเลย์ซึ่งเดี๋ยวแท็บเทมโปได้แต่เราไว้ตรงกลางไว้ข้างบนก่อนให้ฟังเสียงทุกโหมดก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นโหมดแรกก็คือเสียงอะนาล็อกดีเลย์นะครับโหมดแรกอนาล็อกก็จะเป็นเหมือนดิจิตอลดีเลย์ที่พยายามทำเสียงเหมือนอนาล็อกดีเลย์นะครับโหมดที่2สแตนดาร์ดนะครับก็จะเป็นเสียงดิจิตอลดีเลย์เลยก็จะเป็นดิจิตอลก็จะคมกว่าอนาล็อกหน่อยนะครับโหมดต่อมาเป็นเทปนะครับจะมีความแบบกุกกุกกุกแบบเทปนิดนึงนะครับโหมดต่อมานะครับเป็นวอร์มวอร์มเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลดีเลย์ที่มันนุ่มมันอุ่นกว่าเดิมไม่ขมเท่าดิจิตอลนะครับต่อมาเป็นรีเวิร์สดีเลย์นะครับหรือดีเลย์ที่เอาเสียงดีเลย์เนี่ยไปเล่นย้อนกลับจากหลังมาหน้านะครับ
หมดต่อมาจะเป็นบวก RV นะครับคือเป็นดีเลย์ผสมกับรีเวิร์บนะครับมันก็เหมือนเอาไว้เล่นเหมือนอะไรที่ไม่ได้แบบรุนแรงมากมันจะสร้างแอมเบียนได้พอสมควรเลยนะครับก็เรียกว่าเหมือนได้รีเวิร์บบวกรีเวิร์บเลยโมต่อมานะครับคือชิมเมอร์นะครับเสียงดีเลย์มันจะมีฮาร์โมนิกแหลมๆผสมมาด้วยนะครับเป็นเสียงวุ้งวุ้งฮาร์โมนิกตามมานะครับโมต่อมานะครับเป็นโมดูเลชันดีเลย์นะครับเสียงดีเลย์มันจะโดนพิชไปหน่อยนะครับคล้ายๆพวกคอรัสจะโดนม้วนไปนะครับโหมดต่อมาเป็นวาร์ปนะครับวาร์ปเนี่ยมันจะเป็นโหมดพิเศษซึ่งมันทำเสียงเขาเรียกว่าเหมือนเสียงล่องลอยในความฝันได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าวิธีใช้ของมันก็คือเราดีดไปก่อนแล้วพอเราเหยียบตัวเพเดลมันค้างเนี่ยมันจะทำให้เสียงมันเหมือนวนซ้อนทับกันนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับโหมดสุดท้ายครับเป็น GLT หรือเป็น Rhythm Delay นะครับมันจะสร้างเสียงที่เหมือนแบบเขาบอกว่าเสียงเหมือนปืนกลนะครับเดี๋ยวลองดูเหมือนเดิมครับดีดปุ๊บแล้วก็กดปุ่มค้างนะครับมันเหมือนเสียงมันโดนหั่นเป็นแซมนะครับแล้วก็กระตุกตัวกลับมาทีนี้เดี๋ยวลองกับเสียงแตกเยอะๆหน่อยนะครับมันจะเหมือนเริ่มเหมือนเปิ้นก่อนละเดี๋ยวลองเปลี่ยนท่ามดูนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือโหมดทั้ง11โหมดของเขานะครับทีนี้ที่บอกว่าความเจ๋งของเขาก็คือมันทับเทมโปได้นะครับก็สะดวกผมลองกลับมาเป็นโหมดสแตนดาร์ดนะครับตอนนี้ไฟมันก็จะเป็นสีแดงก็คือมันทำงานถ้าเราเหยียบปุ่มค้างเนี่ยไฟจะกลายเป็นสีเขียวเป็นโหมดที่ดีเทคเทมโปแล้วซึ่งทับเทมโปจะไม่ทำงานในโหมดของวาร์ปแล้วก็ดิทึมดีเลย์นะครับแต่โหมดอื่นเนี่ยทำงานหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองแท็บดูไฟจะกระพริบตามเทมโปที่เราแท็บเมื่อกี้แล้วนะครับซึ่งเราจะต่อฟูลสวิตช์เข้ามาแท็บก็ได้หรือแท็บที่ตัวเขาเลยก็ได้ถ้ากลับมาโหมดเดิมก็คือเหยียบค้างอีกทีให้สวิตช์กลับมาแดงค้างนะครับค่าเทมโปเมื่อกี้จะค้างอยู่แล้วนะครับเราก็แก้เทมโปที่นี้ก็ได้สุดท้ายความเจ๋งอีกอันนึงก็คือมีท็อกเกิลเล็กๆอยู่ข้างบนข้างตัวเสียบแจ็คไฟนะครับสามารถเปิดปิดดีเลย์แคริโอเวอร์ได้นะครับคือตอนนี้ดีเลย์แคริโอเวอร์เปิดอยู่คือถ้าผมเล่นค้างแล้วปิดดีเลย์ไปเสียงดีเลย์จะยังค้างอยู่นะครับเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าเราปิดสวิตช์ดีเลย์แคริโอเวอร์เป็นออฟแล้วเล่นเสร็จแล้วเหยียบปุ่มปิดเสียงปุ๊บ
เสียงดีเลย์จะหายไปเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะทำให้มันเป็นยังไงได้ลองฟังเสียงทั้งหมดแล้วนะครับก็มีโหมดใหม่3โหมดอย่างที่เรารู้นะว่าเป็นยังไงนอกนั้นคือเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจละพีทก็ไปได้เลยครับที่ทีละมิวสิกนะครับก็ไปลองได้ตอนนี้ก็จริงๆจะบอกว่ามันมีโหมดที่เหมือนต่อเป็นเหมือนเวทไดเวทไดเวทอะไรก็ได้เพราะว่าแจ็คเขาเนี่ยฉลาดถ้าเราต่อยังไงมันจะออกอย่างนั้นเลยโอเคไม่ต้องมานั่งอินพุตแล้วซึ่งไปลองที่ร้านก็ได้นะครับถ้าใครจะใช้ระดับแบบนี้ยังไงเราฝากดีๆแปะไว้ในออฟใจวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ